สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีงานเจดีครับก็คืองานประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการครับจัดขึ้นทั้งฝั่งพระสมุทรเจดีแล้วก็ฝั่งปากน้ำสมุทรปราการครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฝั่งปากน้ำครับผมมาขึ้นหอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นหอที่สูง180เมตรครับสูงมากเลยครับก็จะเห็นวิวเมืองของจังหวัดสมุทรปราการรอบเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นคุกเก่านะครับก็จะเห็นมีกำแพงเก่าๆมีหอคอยครับหอสังเกตการเก่าอยู่อากาศวันนี้ร้อนมากครับร้อนมากๆเลยครับวันนี้ฟ้าไม่มีเมฆเลยครับแดดเต็มๆครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหอชมเมืองที่จะขึ้นไปในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าด้านบนจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะครับช่วงนี้เขาเปิดให้คนขึ้นไปได้ครับเพิ่งเคยขึ้นเป็นครั้งแรกเลยครับเนี่ยครับหอคอยหอสังเกตการของคุกที่เขามาสร้างหอชมเมืองนี้ทับเอาไว้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าด้านบนจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ขึ้นมาจากลิฟต์นะครับชั้น25ครับก็เดินขึ้นมาได้ไปต่อบนหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับดูจะเป็นหอก็ไม่เคยขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกนะครับเห็นเขาบอกว่าจะเสร็จให้พร้อมขึ้นตอนปี2565ครับเดี๋ยวดูวิววันนี้กันครับแดดร้อนมากครับวันนี้เราก็จะเห็นวิวมุมแม่น้ำเจ้าพระยาจากตรงนี้นะครับเห็นน้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างหลังครับเรือเพียบเลยครับวันนี้เห็นเรือเต็มไปหมดเลยครับมุมนี้แล้วก็วิวเมืองสมุทรปราการครับวิวเมืองสมุทรปราการครับก็เป็นมุมแลนด์สเคปกว้างมากครับมุมนี้เห็น360องศาเลยครับของเมืองสมุทรปราการแดดร้อนมากครับเดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆเย็นๆก็จะถ่ายแสงเย็นกันครับอันนี้ก็มีพวกพี่ๆขึ้นมาครับ30คนครับวันนี้เห็นทางออกทางอ่าวไทยด้วยครับเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ปากอ่าวไทยครับมุมนี้ตอนเย็นนี้ก็เราก็จะเห็นแสงเย็นไปฝั่งสมุทรเจดีย์ได้ครับจากตรงนี้ก็มองเห็นสมุทรเจดีย์อยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยมากเลยครับของจังหวัดสมุทรปราการนี้ครับก็คงจะเป็นการเปิดมุมใหม่ๆครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นมาดูวิวบนนี้กันได้ครับเห็นแล้วว่าจะให้ขึ้นนะครับก็มาดูวิวของเมืองสมุทรปราการได้จากหอชมเมืองนี้ครับถ่ายรูปได้เลยครับมุมเยอะมากเลยถ่ายเจาะถ่ายวายก็ได้ได้หมดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูวิวกันนะครับThank you.
อนนี้รอบๆก็มืดแล้วนะครับก็จะเห็นแสงสว่างจากไฟครับของงานเจดีย์ครับทั้งฝั่งปากน้ำแล้วก็ฝั่งเจดีย์ครับอันนี้ผมก็ถ่ายรูปแสงไฟไว้แล้วครับเป็นไทม์แลปส์แล้วก็ภาพนิ่งครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่ถ่ายออกมาสำหรับวันนี้ลมแรงมากเลยครับบรรยากาศบนหอชมเมืองสมุทรปราการครับลมแรงมากเห็นเมืองสมุทรปราการโดยรอบหมดเลยครับด้านล่างก็เปิดเสียงกันดังลั่นคือคืนกันเดี๋ยวสักพักก็จะลงไปเดินดูงานครับว่าจะเป็นยังไงเพิ่งเคยมาปีแรกเลยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ลงมาจากจุดชมวิวครับชมวิวเมืองของจังหวัดสมุทรปราการแล้วครับก็เป็นด้านหลังครับที่ลงมาเปิดไฟสว่างเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปในงานเจดีย์ครับว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงลองดูกันนะครับอันนี้มาสวยไหม